ษเลยครับยังไม่หมดมวยนะครับสิทธิ์ยอดธงครับซุปเปอร์บอลครับครูต่อยมาเองครับนี่คุณพ่อนะครับคุณราเชนกลิ่นราตรีครับคุณพ่อของทางด้านของซุปเปอร์บอลครับบริกรรมคาถาแล้วก็ถอดมงคลให้กับทางด้านของซุปเปอร์บอลครับส่วนทางด้านของเพชรพญาไทพี่อันสุขุมวิทหัวหน้าคณะผู้จัดการค่ายมวยอันสุขุมวิทแล้วครับบริกรรมคาถาแล้วก็ถอดมงคลให้กับทางด้านของเพชรพญาไทซุปเปอร์บอลสิทธิ์ยอดธงครับ20ปีจากบางละมุงชลบุรีครับมีคุณพ่อแล้วครับคุณราเชนกลิ่นราตรีที่บริกรรมคาถาและถอดมงคลเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะร่วมกับครูต่อยครับครูต่อยศรีวราลักษณ์นะครับทายาทของครูตุ้ยยอดธงเสนานันท์ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิ์ยอดธงนะครับส่วนทางด้านของเพชรพญาไทแสงมรกตหรือว่าเพชรพญาไทสอนครตูมครับ21ปีจากศรีรัตนนาถจังหวัดศรีสะเกษครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแสงมรกตภายในวัดสิตารามเขตว่าป่ากรุงเทพมหานครครับมีครับแสงมรกตหรือว่าคุณประกาศสิทธิ์อมนันท์นะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะมรกตดำประพัดมอเตอร์คุณพ่อของเพชรมรกตทีเด็ด99เป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับนี่คือโปรไฟล์ประวัติคร่าวๆย่อๆของคู่รองของ9มวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับฟอร์มหลังของฝ่ายแดงนั้นนะครับก็มีชนะคะแนนฟ้าคะนองโตโยต้าระยองนะครับแล้วก็มาชนะคะแนนราชศักดิ์ทีเด็ด99ที่เป็นทีมมวยจิตเมืองนนท์ครับส่วนน้ำเงินครับฟอร์มค่อนข้างจะแตกต่างกันนะครับเพราะว่าฟอร์มหลังนี่แพ้มาคู่เลยครับแพ้ยอดขุนศึกมอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงแม่แต่ว่าแพ้แบบคาใจครับครั้งล่าสุดมาแพ้คะแนนชาติทวีเจี๊ยบรามอินทราครับที่เป็นทีมมวยจิตเมืองนนท์เนี่ยครับดาวโรดรุ่นใหม่ๆในสังกัดของมวยดีวิถีไทยครับเก่งเจอเก่งเลยครับสุดยอดจังหวะฝีมืออยู่กับกางเกงสีแดงครับรายนี้นะครับเตะขาต่อยางครับครบเครื่องหลากหลายนะครับลูกล่อลูกชนครับค่อนข้างเยอะซุปเปอร์บอลครับค่ายยอดธงค่ายสิทธิ์ยอดธงนี่ตั้งแต่อาจารย์สมิงขาวยังหนุ่มๆอยู่เลยครับตอนนี้ก็ยังหนุ่มอยู่นี่แหละครับก็มีทั้งดาวธงเนี่ยนะดังๆเยอะแยะเลยอ่ะแล้วก็แชมป์หลายคนเลยนะครับอย่างสามารถเนี่ยเห็นไหมพยัคฆ์อรุณนี่สุดๆกล้องธรณีอย่างเงี้ยอ้าวอยู่กับยอดธงทั้งนั้นเนี่ยสร้างแชมป์โลกสร้างยอดมวยเยอะแยะว่างั้นเถอะสินสิทธิ์เดินพยอมชัดชัยยอดสนั่นยอดดำรงนะครับแล้วก็ยอดแสนชัยในชุดมังกรยกใช่สิทธิ์ฟันธงชัยครับมาบนเวทีนี่ครับนี่แหละวันนี้หลายๆอย่างเลยนะครับทั้งอมจินเกลแล้วก็มีทั้งสิงห์ลีน่าด้วยคุณทรงวิศักดาพงษานุรักษ์ดูรายการนี้อยู่นี่แหละครับแล้วก็ต้องขอบคุณดร.ช้างชาระยับศรีด้วยนะคนขุขันศรีสะเกษชมรายการนี้ตลอดเอ้ามาบุกมาสองคู่ผ่านไปก็โหดูเดือดมากเลยทีเดียวนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องชื่นชมนะครับค่ายมวยสิทธิ์ยอดธงก็คือเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับดังที่เห็นว่าซูเปอร์บอลนั้นเป็นนักมวยที่ใช้ศิลปะมวยไทยได้อย่างสวยงามนะครับหวดก้านคอคู่ต่อสู้น็อกมาหลายรายแล้วนะครับซูเปอร์บอลเคยไปฟิตซ้อมที่ค่ายมวยเกียรติสมฤทธิ์ครับแต่ว่าตอนนี้กลับมาซ้อมที่ค่ายมวยสิทธิ์ยอดธงครับที่บางละมุงครูอังคารศรีวรลักษณ์ครับหรือว่าครูต่อยครับลูกชายของครูตุ้ยครับยอดธงเสนานันท์ครับศรีวรลักษณ์โอ้โหเมื่อเช้านี้ครูจัดวันแชมเปี้ยนชิพครับก็เป็นลูกศิษย์ของครูตุ้ยเหมือนกันนะฮะครูชาตรีครูชาตรีศรียอดธงครับบอสใหญ่ครับเรียกว่าสุภวันกลับมาผลงาน2ไฟหลังนี่โชว์ว่าอย่างสวยหรูครับอย่างที่พี่พิเชษเรียนไปนะครับฟ้าชนะคะแนนฟ้าคะนองโตโยต้าระยองล่าสุดทางด้านของราชศักดิ์ทีเด็ด99นี่ลอดไปลอดมาแล้วครับผลงานไฟล่าสุดเมื่อ26พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่สนามมวยแห่งนี้ครับเดี๋ยวมาดูครับวันนี้เจอกับทางด้านของเพชรพญาไทหมดยกที่1ครับเดี๋ยวกลับมาครับผมถ้าต่อไปนะครับอาจจะยากขึ้นนิดนึงนะครับเพราะว่ามันต้องใช้การกระโดดขึ้นไปเตะกลางอากาศนะครับหัวมันสู้ลงมานะครับตรงไปถึงไม่เหลือแล้วนะครับแต่ว่าต้นไม้ก็ยืนที่ปลายคางผู้ต่อสู้นะครับนี่ครับเราโดนการขอผู้ต่อสู้นะครับอันนี้เราสู้ได้ today basic Muay Thai my styleซุปเปอร์บอลน้ำเงินเพชรพญาไทแม่ในน้ำหนัก129มีมือเชิงชกนี่ไม่หนีกันเลยอ่ะนี่นะครับทุกวันเสาร์9โมงวิถีไทยนะครับเอ็มพอร์ตเอสดีกดหมายเลข30ส
โซเอ๋มึงนนท์ธุรกิจแว่นแก้วดร.วิชิตอรออนะครับให้ได้ชมมวยสนุกบนมันกันตลอดเลยทีเดียวแล้วก็นี่แหละดูภาพช้าไปก่อนของคู่นี้นะครับแล้วก็ในครับนี้นะครับคืนนี้ศึกมวยไทยนะครับเขาใหญ่เฟสติวัลนะครับการกุศลวันเสาร์นี้แหละเย็นค่ำนี้นะครับที่เวทีมวยชั่วคราวไร่เชิงเขางามตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับมีมวยทั้งหมด10คู่คู่เอกรายการนะครับเป็นการชกระหว่างยอดธงชัยทีเด็ด99กับปราบอัศวินนะครับนงรักกุ้งเผาครับแหมและก็วันนี้นะครับมวยมันวันเด็กครับศึกรพลคนเสือใต้มวยมันวันเด็กดูหน้าที่มีวินัยไฟความดีครับเสาร์ที่14มกราคมนี้ครับไปกันที่สนามมวยชั่วคราวศาลาประชาคมหมู่2ตำบลวังอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับลูกแมนท่าแซยาสัตว์อัดกับวันวินทีมสุราษฎร์แล้วก็มีมวยหญิงครับน้องผักบุ้งกออินแก้วกับกุหลาบเพชรสอนพิชัยครับผู้ใหญ่ธวัชชัยแก้วเหล็กพร้อมทีมงานจัดนะครับรวมทั้งคุณจุ๊ดราชามาเด็กประกบคู่มวยคุณนิติฝากประชาสัมพันธ์มานะครับนิติเขาสิริวัฒน์ครับนิติสมุยนี่ครับรู้หน้าที่มีวินัยใฝ่ความดีครับขับขันวันเด็กปีนี้บนเวทียกมาต่อกันเลยทีเดียวยก2ฝ่ายแดงซุปเปอร์บอลน้ำเงินเพชรพญาไทยอ้าวแฟนล้นเลยทุกวันเสาร์นะครับเอ็มคอร์ดเอ็ดดีกดหมายเลข30ฝ่าย3โมงอ่ะแล้วก็พรุ่งนี้เที่ยง15นาทีแฟนก็เยอะตลอดพรุ่งนี้นะครับเที่ยง15อาทิตย์นึงที่อุตกรนนทบุรีนี่มี2วัน2นัดค่ะใช่ไหมวันเสาร์นี่จะมีอีก1รอบหลังจากที่รายการก้าวมวยดีวิถีไทยแล้วแล้วก็มีอีก1รอบก็จะมีจากทีมงานเพชรยินดีมารอแล้วมารอแล้ว5โมงครึ่ง5โมงครึ่งรอชมต่อเลยครับโอ้โหมวยดีๆทั้งรอบแรกทั้งรอบหลังเลยไม่ต้องออกเลยนะเอาออกไปก่อนไปกินข้าวก่อนเคลียร์ก่อนแล้วก็ซื้อตั๋วใหม่ต้องเคลียร์เวทีก่อนเคลียร์เวทีก่อนนี่นะครับของเพชรดีๆนะครับ5โมงครึ่งนะ 17:30 นาทีมาฝากคุณน้อยบ้านโป่งเป็นทีมบรรยายบ้างคุณน้อยโอ้น้อยบ้านโป่งอะน้อยบ้านโป่งโอ้โหคุณเหมือนคิดเนี่ยช่วงนี้ไม่ธรรมดาฮะมาดูบนเวทีครับซุปเปอร์บอลอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องมีซุปเปอร์โอ้โหตัดสายลำตัวเอาละครับเพชรพญาไทยก็หวังแจ้งเกิดนะครับสอนนครตูมหรือว่าแสงมรกตคุณท็อปลูกชายของพี่ทุยครับดูแลเลยครับซุปเปอร์บอลวันนี้ก็เห็นครูต่อยมาด้วยครับมาลุ้นอยู่ที่มุมรูปร่างได้กันเลยครับวันนี้129ฝีมือไหลมือขวานาบเข้าไปครับลำตัวนี่ครับเผลอไม่ได้นะครับเพชรพญาไทยนี่การตกนี่เดี๋ยวโดนก้านคอแน่ครับสมอนิดเล็งไว้แล้วครับไม่ได้ออกพร่ำเพรื่อออกแบบชัดๆครับวันนี้มวยดุครับ VIP ครับชนะน็อกยก2เพชรแสงเทียนโอ้โหนี่ครับเพชรแสงเทียนน่าจับตามองมากครับชนะน็อกยก3ครับพักครู่เดียวครับชาของยกที่โอ้โหนี่ทำท่าจะถีบหน้านะบาทาลูกพักแต่ว่าถีบไม่โดนหลบได้นิดนึงนี่นะครับภาพชาของยกที่ผ่านมาก็ยังดูดีกันอยู่นะครับฝ่ายแดงทุบมอนน้ำเงินเพชรพญาไทยครับครับดูนะครับแต่ละช็อตทีมงานท็อปท็อกเก้าเอ็มคอร์ดเอสดีครับตัดมาให้ครับเกี่ยวได้ตัดล่างล้มลงไปครับทางด้านของทุบมอนหมัดซ้ายตัดลำตัวครับต้องบอกว่าลีลาลูกล่อลูกชนนี่ออปชั่นค่อนข้างเยอะเลยครับทางด้านของทุบมอนครับมาจากค่ายใหญ่ครับสิทธิ์ยอดธงก็ศิลปะแม่ไม้มวยไทยอย่างที่พี่พิเชษฐ์เรียนไปครับไม่ต้องห่วงครับค่ายนี้ครับได้รับการฝึกปรือมาเป็นอย่างดีก่อนชมยกนี้ครับยูมวยครับมวยมันอันลิมิตบายยูสปอร์ตครับส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับเตะก้านคอจระเข้ขวาทางสอกกับเข่าลอยครับมอบ 10,000 บาทเอาละครับบนเวทีตามต่อครับยกที่3ครับครึ่งทางของการแข่งขันซุปเปอร์บอลกับทางด้านของเพชรพญาไทยใส่กันที่พิกัด129ปอนด์ครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับต่างคนต่างฉายแววทอแสงนะครับเปล่งประกายครับจับตาดูดีๆเอาละครับถึงตัววงใน
เพชรพญาไทยครับทีมงานสตาร์ทเทรนเนอร์นี่ก็ชุดเดียวกับที่ทำยอดวิชาขวัญข้าวเลยครับชุดเดียวกันเลยครับปาดหัวตัวเท่าครับซูเปอร์บอลซูเปอร์บอลคนนี้ลอลิงนะลอลิงเมื่อเช้าซูเปอร์บอลเรียบร้อยไปสิงห์มาวินอันนั้นนอนหนูไม่เป็นไรครับให้กำลังใจกันครับขวางหน้าขวางขวางตีเอาเลยครับแม่กระแทกข่าวขวาดอกนี้ครับเน็ตเลยครับทีมงานครับเทพธรรมะเข้าไปช่วยเสริมบอกว่าต้องเกาะแล้วครับต้องเกาะแล้วครับฝีมือดูสู้เขาไม่ได้ครับต้องเล่นในไปเอาเลยครับต้องต่อยแบบรู้ทรงครับรู้เขารู้เราครับเอาชนอย่างเดียวเอาตกลายไปเรื่อยเพชรพญาไทยนะครับอยู่ร่องได้ไงอ่ะเอามีอะไรก็ต้องใส่ให้เต็มที่แล้วเอามาลุยเอาฟันไปเอาฟันไปเอาไหนแล้วมีเฮแล้วมีเฮมีกวักมีเฮมันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนั้นนะครับเปิดเกมท้าดวลชวนแรกชวนทะเลาะทางด้านของเพชรพญาไทยนะครับต้องให้ทางด้านของซุปเปอร์บอลเหนื่อยเร็วที่สุดเลยครับสุวรรณรายนี้ก็ต้องบอกว่าเนี่ยครับโดนถึงตัวอยู่ที่วงในใช้แขนซ้ายล็อกเอาไว้ครับเข่าขวาเสียบขึ้นไปรูปร่างโครงสร้างใกล้เคียงอาวุธมวยคล้ายคลึงครับได้คนละอย่างดีคนละแบบมัดขวาเอาละครับของหนักของแรงมาแล้วครับปล่อยของครับแผนนี้เปิดเต็มรูปแบบนะครับโอ้โหต้องบอกว่าภายในสนามตอนนี้วุ่นวายหมดนะครับมัดขวาเนี่ยครับมัดขวาโอ้โหเป้านั้นนิดเดียวเท่านั้นครับใบหน้าแต่ว่าต่อยไม่พลาดนะครับเอาละครับตอนนี้เพชรพญาไทยเดินเบียดในครับชวนโมโหไปด้วยครับชวนหาเรื่องเอ้าโดนงัดศอกเขาบอกว่าซูเปอร์บอลแปดประเภท3ยกใช่ไหม3ยกเอ้ามัดขวามาวงในดีคนละอย่างครับนี่วงในอยู่ที่น้ำเงินแดงสู้ได้เหลี่ยมครับแหมเขาบอกว่าเรียวเรียวแรงไม่ค่อยดีครับซูเปอร์บอลแต่วันนี้ดูครับคู่ต่อยคู่มาเองสู้ได้เหลี่ยมตัวครับซูเปอร์บอลไม่ปะทะตรงๆเอ้าลุยลุยอีกเอ้าซูเปอร์บอลเอ้าฟันไปตีไปพิเศษไทยเอ้าเอ้าเทกระจาดเอ้าซูเปอร์บอลลงไปอยู่ข้างล่างเอ้าปลายยกปลายยกเอาหลุดหลุดเนอะแถวแทงมาขวางขวางตีไปพิเศษไทยเอ้าอีกนิดนึงเสียบไปเอ้าปลายยกแล้วนะครับแม่ดูดีดูดีกันเลยทีเดียวตีไปพิเศษไทยได้ดอกนี้อีกดอกนึงอ้าวระฆังหมดยกที่3แบบทะเลาะกันตลอดเลยทีเดียวฝ่ายแดงซุปเปอร์บอลนะครับน้ำเงินเพชรพญาไทยต่อยกันในพิกัด129ดูดิตะกายเลยเพชรพญาไทยนะครับตัวไหนอยู่ในนี่ซุปเปอร์บอลอยู่ในยังปิ้นดิ้นไม่หลุดยังดิ้นไม่ออกนะครับดูนะครับแต่ละช็อตแต่ละช็อตนี่เป็นโอกาสทางด้านของซุปเปอร์บอลมากครับหมัดขวาครับแม่แต่ดูนะครับดันออกไปครับวงในไม่อยากปะทะด้วยแหละครับซุปเปอร์บอลครับแล้วเดียครับหมัดขวาไปจนหน้าแงนหน้าหงายไปเลยครับบริเวณใบหน้าครับเป้านั้นเล็กนิดเดียวครับแต่ว่าต่อยซุปเปอร์บอลต่อยไม่พลาดนะครับวงในบ้างครับเป็นโอกาสของเพชรพญาไทยแล้วพลิกออกมาได้ดีด้วยเข่าขวาต้องบอกว่าสุดๆนะครับยกที่ผ่านมานี่ฝุ่นตลบไปแล้วครับต้นยกกลางยกปลายยกเนี่ยครับเจอศอกขวาอีกแล้วครับเพชรพญาไทยแต่ว่าถอยให้ทางด้านของซุปเปอร์บอลได้ใจไม่ได้ครับยกที่4ครับนี่คือความมันความเร้าใจของก้าวมวยดีวิธีไทยในวันเด็กแห่งชาติครับเสาร์ที่14มกราคมครับบนเวทีตามต่อครับคู่รองของทุกท่านในวันนี้ครับแล้วเดี๋ยวต่อจากนี้ก็จะเป็นทรงชนะกับชาติทวีครับชาติทวีก็ชนะทางด้านของเพชรพญาไทยมาในไฟที่ผ่านมาครับฝีมือครับฝีมืออยู่ที่ซุปเปอร์บอลครับฝีมือเหลี่ยมตัวครับไฟนี้ดูหูยดูแข็งแรงครับแหมใครบอกว่าผมเก่ง3ยกเอ้าตะแคงซ้ายเพชรพญาไทยขยับเดินเอาครับเริ่มจะหลงเหลี่ยมครับเอาไงดีเอาปากซอกเอาแล้วครับเขตแดงของผมตีซ้ายคล้องไว้
ล็อกสะพายแรกไปขวาหักบิดเหลี่ยมคาเชือกตียังไม่ถนัดเท่าไหร่ครับซุปเปอร์บอลมีลูกคืนไว้คว้าหุยออกหมัดแม่นด้วยครับซุปเปอร์บอลเอาแข้งซ้ายคืนมาแข้งขวาคืนมาอีกทีนึงคืนด้วยขวาโดนต่อโดนทีต่อทีเอาเลยครับวงในดูในดูในแม่ซุปเปอร์บอลวันนี้มีสู้ไหนด้วยครับสุด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 เลยเอาซุปเปอร์บอลแดงน้ำเงินเพชรพญาไทเอาสู้ต่อสู้ต่อเอาซุปเปอร์บอลเอาซ้ายไปเพชรพญาไทเอาโดนแกเอาตีได้เอามัดไว้มัดข้าวต้มไว้เอาเอาบุกไปบุกไปเพชรพญาไทเข้าใกล้ไปเอาตีตีไปเอาซุปเปอร์บอลตีมาแม่ดอกดอกต่อดอกดอกต่อดอกสุดติงกระดิ่งแมวไปแล้วครับคู่รองของทุกท่านในวันนี้ได้คนละอย่างดีคนละแบบเอาละครับไม่หนีนะครับไม่ถอยซุปเปอร์บอลมาซ้ายแต่ละตัวเพชรพญาไทวงในคว้าได้ตีได้ไม่ได้บิดหักเททิ้งลงไปแต่ฝืนเอาไว้ได้ครับทางด้านของซุปเปอร์บอลศอกซ้ายมาโอ้โหต้องบอกว่าระยะประชิดกับผิดสงรอบตัวจริงๆครับทางด้านของซุปเปอร์บอลครับอาวุธเยอะเลยครับคนหนึ่งแข็งแรงแข็งแรงอีกคนหนึ่งหลักเหลี่ยมดีครับพี่พิเชษเอาเลยครับทำยังไงดีครับเมื่อสักครู่นี้มีแยงครับแม่เพชรพญาไทโดนสองแล้วมีแยงเอาซุปเปอร์บอลดันแทงซ้ายตีขวาทีหนึ่งโอ้ยยัดซ้ายโอ้ยดูครับคุณอันตุกุวิทชูชูครับแม่ชอบอกชอบใจครับแต่ว่าเกมนั้นยังเปิดอยู่ซุปเปอร์บอลวันนี้ปรับเกมนิดนึงโดนซ้ายงัดขวาถึงแทงขวาโอ้มันจริงๆครับมวยคู่นี้เหลี่ยมตัวสู้ด้วยเหลี่ยมครับซุปเปอร์บอลอาจจะวางแข้งขวาไว้ขยับเดินแหมเดินแบบปราณีตเลยครับลงล่างดันขวาไปอุ้ยโดนยัดซ้ายแข้งซ้ายมาซ้ายขึ้นหนึ่งทีโอ้โดนต่อโดนทีต่อทีครับแบบนี้สู้ถึงดีกาเลยครับเอ้าไม่รู้ว่าใครจะตะแคงนะครับไฟแดงซุปเปอร์บอลน้ำเงินเพชรพญาไทปลายยกแล้วเอ้าโยกไปโยกโยกโยกอ้าวหมดโยกหมดโยกจบโฆษณาสวยๆครับเดี๋ยวกลับมาภาพช้าครับโอ้โหใส่กันไม่ทุกเม็ดเลยอะไฟแดงนะครับซุปเปอร์บอลน้ำเงินเพชรพญาไทนะครับโอ้โหดูดิเต็มที่เต็มถังเต็มเหนียวเลยอะไม่รู้อ่อนเนื้ออ่อนนมอ่อนไทมีเรียบออกหมัดไปหมัดนึงแข้งด้วยนะครับโอ้เพชรพญาไทกันรับก็จริงแต่ว่าโดนเหมือนกันอ้าวดูนะครับแข้งขวาเกี่ยวได้ครับทีต่อทีดอกต่อดอกครับดันกันอยู่ครับแข้งขวาเตะแล้วดันเลยครับทางด้านของเพชรพญาไทวงในเด้งด้วยเข่าขวาดูนะครับแต่ละช็อตเข่าซ้ายมาซุปเปอร์บอลก็เนี่ยครับทั้งนอกทั้งในครับระยะประชิดในพิษสงรอบตัวแล้วครับปัดศอกครับบิ๊กเหลี่ยมออกมาครับเด้งดีด้วยเข่าซ้ายเพชรพญาไทเอาใจท่านผู้ชมไปเลยครับแบบนี้ครับแล้วก็ติดตามได้ครับนี่คือความมันความเร้าใจของก้าวมวยดีวิธีไทยครับเราเจอกันทุกวันเสาร์นะครับจังก้าวเอ็มคอนเฮดดีช่อง30ครับเสิร์ฟความมันจากสนามมวยจิตเมืองนนท์ยกขาวบ็อกซิ่งสเตเดียมแห่งนี้ครับจากการทำงานของ3ประสานแล้วครับสจวิชิตคุณสมจิตและก็ซอเอครับตามต่อครับบนเวทียกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายครับมาลุ้นกันเลยนะครับแล้วก็ในคืนนี้นะครับในศึกมวยไทยเขาใหญ่เฟสติวัลนะครับการกุศลเสาร์นี้เย็นนี้แหละค่ำนี้แหละที่เวทีมวยชกขาวไร่เชิงเขางามนะครับโป่งตาลองอำเภอปากช่องโคราชนะครับมวย10คู่นะครับเอ้าเอาละครับมาดูยกสุดท้ายเราจะเห็นการเปลี่ยนเกมนะครับตอนนี้เพชรพญาไทยต้องบู๊ต้องลุยต้องสู้แล้วครับยกที่แล้วไปชกเกมรับส่วนซุปเปอร์บอลออกมาเล่นจังหวะฝีมือครับแม่ซุปเปอร์บอลไม่ปะทะด้วยครับเอ้ามัดบู๊แล้วเอ้าเสียงแม่เสียงเปลี่ยนเสียงกันครับเพชรพญาไทยต้องได้ไหมมัดอะไรก็เป็นไปได้ครับพยัญชนะเพชรเสียงได้ครับมัดขวาบวก1 2 3แลกมาเร่งเพชรพญาไทยโอ้โหชุดนี้ได้เชียร์ครับได้เชียร์เลยครับโอ้โหลุ้นกันระทึกเลยครับหัวใจจะวายครับออกมาแลกหมัดกันแล้วครับนาทีแรกของยกสุดท้ายขยับเดินต่อเพชรพญาไทแหมเคลียร์คาหน้าซุปเปอร์บอลพลิกออกมา
าที่โล่งๆเลยครับต้องการระยะห่างแต่ว่าเพชรพญาไทยอัดฉีดก้อนใหญ่ก้อนเบ้อเร่อเลยครับพลิกสถานการณ์ได้ไหมครับใส่ไปบนเวทีใส่ไปสุภบัณฑ์ก็ไม่ดีเยอะเหมือนกันปักขวาโอ้โหเสียงเฮนี่ต้องบอกว่าสนั่นยันท่าน้ำนนเลยครับโอ้โหอะไรอะไรอะไรก็เป็นได้อะไรก็เป็นได้อะไรก็เป็นได้การมวยดีวิธีไทยมันต้องอย่างนั้นเอ้าสุภบัณฑ์แดงเอ้าให้พิจารณาไทยใส่เดินเอ้าสุภบัณฑ์เอ้าฟันไปเสียไปเอ้าเอาตีไปเมาอย่าเมาเลยอย่าเป็นผู้รับเมาเลยสุภบัณฑ์อย่าเป็นผู้รับเมานะโอ้โหนี่ครับอีกครึ่งยกครับพญาไทยเดินเกมบุกเต็มสูบนะครับเสียงเป็นเสียงกันครับตอนนี้พญาจำเผด็จศึกครับพลิกเกมให้ได้ครับมาโอ้ต่อยได้ใจของเชียร์ครับตอนนี้เร่งสุภบอลว่าไงทำมากไม่ดีครับเดี๋ยวเป็นเรื่องเป็นราวครับเป็นข่าวครับโอ้โหรับอย่างเดียวรับแบบนี้ไม่ดีครับสุภบอลมีหน้าที่ครับมีหน้าที่ใส่ไปอย่าหยุดนะครับอย่าหยุดใส่ไปโอ้โหให้สุดไปเลยครับเอาไว้สุดไปเลยขวายัดเข้าไปเอาละครับโอ้โหระทึกไปหมดแล้วครับภายในสนามครับเวลานี้ครับเอาละครับทำหน้าที่ไปโยนความกดดันให้กับกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านไปเลยครับเอาละครับยังไงครับกับเวลาที่เหลืออยู่เอาละครับถึงตอนนี้ต่างฝ่ายต่างมั่นใจครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจในผลงานของตัวเองแล้วครับเอาโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหสุดๆเลยนะครับสุภบอลโดนโอ้โหเยอะเลยทีเดียวแต่ว่าตนก็ทำมาไม่รู้นะครับกรรมการต้องยังไงกันฝ่ายแดงซุปเปอร์บอลสิทธิ์ยอดทองน้ำเงินเพชรพญาไทยนะครับแสงมรกตโอ้โหดูดิต้นยกกลางยกปลายยกอีกนิดเดียวใกล้จะหมดยกสุดท้ายแล้วนะครับแม่โอ้โหรองผู้เอกวันนี้สุดยอดเลยต่อยกันในพิกัดน้ำหนัก129หมดยกสุดท้ายครับเสียงระฆังมาแล้วครับและนี่ที่เหลือก็เป็นภาพที่สวยงามครับนี่ภาพสุดท้ายนะครับเหลือมิตรภาพที่ดีๆนะครับบนเวทีครับเหลือความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันครับเอาละครับคู่รองของก้าวมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับวันเด็กแห่งชาติต้องบอกว่าสุดๆเลยครับซุปเปอร์บอลกับทางด้านของเพชรพญาไทยออกข้างไหนครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านดำเกิงมีศาสตร์ไผ่ทูลทองอ่อนแล้วก็สุนทรศรีบลารวมคะแนนแล้วก็เสมอครับโอ้โหเสมอครับเก่งทั้งคู่เลยครับโอ้โหสุดๆไปเลยครับซุปเปอร์บอลกับเพชรพญาไทยครับภาค2เมื่อไหร่ติดตามนะครับติดตามการทำงานของซ้อเอสจวิชิตแล้วก็คุณสมจิตแว่นแก้วครับโอ้โห